ทำไมน้องนาวถึงเป็นคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ชายคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาไม่รู้จักกันน่ะทำไมต้องให้คุยล่ะเขาเกลียดผมเป็นความรักที่เกิดจากการเกลียดเขาบอกผมว่าเขาเกลียดผมเขาไม่ได้เกลียดธรรมดานะครับเขาคุณแม่เขาก็เกลียดผมด้วยคือมันเริ่มมาจากพฤติกรรมของเราที่เวลาเราไปกองถ่ายผมถ่ายละครเจอกันในกองละครใช่ฮะผมก็จะอยู่ในมุมของผมก็เจอกันก็จะพูดแค่สวัสดีครับพี่นิวสวัสดีค่ะผมก็รับไหว้สวัสดีครับแล้วผมก็จะสวัสดีคุณแม่เขาแล้วก็ไม่พูดอะไรกันเลยเล่นละครด้วยกันเกือบปีผมไม่สนิทกับใครเลยในกองแล้วก็จำชื่อใครไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะครับผมยังรู้สึกว่าก็เราก็ไม่ได้ทำอะไรเดือดร้อนใช้ชีวิตอยู่ได้ยังมีความสุขปกติผมก็ยังอยู่นั่งอยู่ในมุมของผมโลกส่วนตัวของเราจนมีวันนึงผมนั่งอยู่แล้วผมมองออกไปแล้วก็ฝั่งที่น้องเขาอยู่ครับนักแสดงทุกคนก็จะอยู่กลุ่มตรงนั้นนะครับดูแบบคุยกันสนุกสนานล่าเริงแล้วดูน้องแบบสนิทกับทุกคนเลยอ่ะผมย้อนกลับมามองฝั่งเรามีเราคนเดียวไหมไม่น่าใช่แล้วนะเหมือนมันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวใช่ครับมันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราอาจจะต้องออกจากเซฟโซนของเราแล้วก็มีละครอีกเรื่องนึงที่ติดต่อมาแล้วก็ผมต้องเล่นกับนักแสดงอีกท่านนึงแล้วนางเอกเรื่องนั้นน่ะเขาก็พูดกับหลายๆคนจนมาเข้าหูผมว่าเรื่องหน้าต้องเล่นกับพี่นิวจะทำยังไงดีอ่ะพี่นิวเขาไม่พูดพี่นิวเขาไม่คุยจะทำงานด้วยกันยังไงพอมันมีผลกับเรื่องงานเนี่ยผมจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันทำให้คนไม่อยากทำงานกับเราหรือว่ามันเป็นเพราะตัวเราเองที่เป็นแบบนี้หรือว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้การทำงานมันราบรื่นขึ้นมีคนอยากร่วมงานกับเราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้แล้วก็ปรับตัวเข้าหามันเริ่มยังไงคะก็เริ่มต้นคุยกับน้องครับซึ่งตอนนั้นมันอยู่ในช่วงที่กำลังจะปิดกล้องแล้วครับผ่านเวลาผ่านไปปีหนึ่งไม่เคยคุยกันเลยคุยกับทีมงานมากขึ้นเริ่มคุยกับนักแสดงมากขึ้นเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นซึ่งฟีดแบ็กที่ผมได้รับกลับมาเนี่ยมันรู้สึกว่าทำให้เราแบบมีความสุขมันทำให้เราแบบรู้จักคนนู้นรู้จักคนนี้แล้วมีเรื่องคุยกับทุกคนนี่เราเริ่มต้นคุยกับน้องแนวก่อนนะคะด้วยความรู้สึกว่าเออคนนี้แหละดูเขาเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีมันน่าจะง่ายกว่าในการที่เราเริ่มต้นคุยกับเขาครับตอนนั้นแอบมีแบบปิ๊งอะไรหรือคิดไม่ซื่ออะไรหรือยังคิดไม่ซื่อครับ คือผมรู้สึกว่าข้างในอ่ะมันต้องมีบ้างแหละมันต้องคิดแหละเพราะว่ามันนั่งดูเขามาตั้งนานนี่นะคือผมไม่ใช่ผู้ชายที่จะคุยกับทุกคนคือผมจะเลือกคุยกับคนที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วคนรู้สึกที่เราคือพูดตรงๆก็คือต้องรู้สึกดีกับเขาต้องรู้สึกชอบเขารู้สึกที่จะอยากทำความรู้จักกับเขามากขึ้นผมก็เลยเริ่มที่จะคุยกับเขามากขึ้นน้องนิวบอกว่านาวเนี่ยเริ่มต้นจากการเกลียดรู้ได้ยังไงคะเขาเริ่มต้นจากการเกลียดเราเขาบอกผมครับเขาบอกผมหลังจากที่เราคุยกันมาสักพักนึงแล้วว่าพี่นิวอ่ะสมัยก่อนแบบขี้เก๊กแม่ไม่ชอบเลยนะหนูก็ไม่ชอบหนูเกลียดพี่ด้วยตอนนั้นก็เลยแบบแล้วผมก็ถามว่าเกลียดอะไรผมก็พี่แบบเก๊กอ่ะหยิ่งไม่พูดไปถึงพี่นิวสวัสดีค่ะก็แบบรับไหว้แล้วก็ไม่พูดไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบขี้เก๊กอะไรเงี้ยครับผมก็เลยว่าอ้าวก็ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่หว่าอะไรเงี้ยคือแต่ตอนนั้นเรายังอยู่ในโซนของเราไงครับมันยังไม่ได้แบบออกมาแบบนี้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าทำไมพี่เขาแบบพูดน้อยขี้เก๊กคือพอไหว้แล้วก็แบบรับไหว้แบบว่าแค่แบบพยักหน้าแบบอะไรเงี้ยจะไม่มีการคุยกันเลยไม่มีการสนิทสนมระหว่างนาวกับพี่นิวเลยแล้วตัวพี่นิวเองนาวก็ไม่เห็นว่าเขาจะไปสูงสิงกับนักแสดงคนไหนซึ่งเขาก็นั่งอยู่ของเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยประทับใจกับพี่นักแสดงคนนี้สักเท่าไหร่หลังจากที่เราศึกษากันมาสักพักนึงอะไรเงี้ยค่ะก็บอกพี่นิวว่าข้อเสียของพี่นิวเนี่ยเป็นแบบนี้นะซึ่งนาว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่คนใกล้ตัวจะบอกข้อเสียของกันและกันตัวพี่นิวเองเขาก็ทำให้นาวได้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างคือพี่นิวเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลแล้วเป็นคนที่น่ารักมากซึ่งเขาก็ทำให้ความมีเหตุผลของเขาอะมาตกถึงนาวด้วยตอนไหนที่รู้สึกว่าเราคงไม่อยากได้เป็นแค่ผู้สังเกตการหรือส่องชีวิตของผู้หญิงคนนี้ละแต่เราอยากเป็นแฟนนานเหมือนกันนะครับนานมากแล้วก็คุยกันมาเรื่อยแต่ว่าพอละครปิดกล้องไปเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็จะแบบคุยโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วก็คือผมชอบคุยกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผมก็จะคุยกับคุณแม่เขาบ่อยกว่าคุยกับเขาในกองถ่ายนะครับ
แต่นั่นก็คือเยอะสำหรับผมแต่มันก็คือน้อยสำหรับทุกคนมาตรฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ใช่ฮะแล้วก็ผมก็เลยจะสนิทกับคุณแม่น้องแล้วช่วงแรกๆที่ไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยก็จะแบบชวนไปด้วยไปพร้อมกันหมดเลยคุณแม่น้องไปด้วยผมไปด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วผมรู้สึกว่าคุณแม่น้องแบบน่ารักมากประทับใจอะไรน้องนาวคะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนในละครเลยครับเวลาพระเอกเจอนางเอกแล้วแบบตะลึงแบบหรือแบบตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเหตุการณ์นึงที่ผมไปดูน้องเออตั้งแต่คุยมาเพิ่งตรงนี้แหละเห็นความอิโมชันแนลว่าทุกอย่างจะเป็นวิทยาศาสตร์ยกเว้นเมื่อกี้คือเนี่ยมันยังเป็นเหตุผลเดียวที่ผมไม่สามารถอธิบายกับตัวเองได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมค่ะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบน้องขึ้นไปลำบนเวทีนะครับไปแบบแล้วผมไปดูมีโอกาสได้ไปดูน้องแสดงแล้วผมไม่สามารถแบบละสายตาออกจากน้องได้เลยครับผมรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้แบบสวยมากมีเสน่ห์มากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราไม่สามารถแบบละสายตาออกจากเขาได้เลยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบที่ทำให้เหตุผลของเราไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปผมก็เลยรู้สึกว่าอ้าวหรือว่ามันจะใช่วะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นเลยครับแบบเหมือนในฉากละครเราเป็นแฟนเลยไหมคะยังครับก็คุยไปเรื่อยๆครับคุยไปเรื่อยแต่คือมันไม่มีช่วงที่แบบขอเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ